ในพอดแคสซีซั่นนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นใจกันผมเชื่อว่าเรื่องของความมั่นใจเนี่ยมันเป็นทักษะหนึ่งนะที่เราทุกคนนั้นต่างอยากจะมีมันเพราะเวลาที่เรามีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆา เวลาเราจะทําอะไรผู้คนสามารถสัมผัสได้เลยว่าเรานั้นหนักแน่นในสิ่งที่เราทําเรานั้นหนักแน่นในสิ่งที่เราได้สื่อสารออกไปและผมอยากจะขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าการที่คนคนนึงเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองเอามากๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกนั้นหรือว่าความเชื่อแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่คนคนนั้นสร้างมันขึ้นมาต่างหาก และในพอดแคสต์อีิั่นนี้ครับผมจะมาแชร์วิธีการที่เราทุกคนนั้นจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองได้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจมาก่อนแล้วแต่ที่นี้ครับผมจึงอยากจะขอมาแปลกแนวนิดนึงผมจึงอยากจะพูดถึงเรื่องของนิสัยที่ยับยั้งเราไว้จากการที่เราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นิสัยข้อแรกกันเลยที่ยับยั้งเราไว้จากการที่เราจะกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้ข้อที่1 overthinking คิดมากครับเวลาที่เรามีความรู้สึกคิดมากเนี่ยเมื่อนั้นหลายๆอย่างครับเราจะไม่กล้าตัดสินใจเลยหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ชัวร์หรือว่าทำให้เรารู้สึกกังวลกับการตัดสินใจหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ย พอเราเริ่มต้นคิดมากแล้วเมื่อนั้นครับเราจะคิดอยู่นานมากแล้วปัญหาของการคิดมากเนี่ยพอเราคิดไปนานเข้าเมื่อนั้นความจริงก็คือเราจะเกิดอาการเครียดครับแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดเราก็จะเกิดความคิดลบกับตัวเองด้วยพอเราคิดลบเมื่อนั้นแหละครับมันจะเป็นตัวคีย์สำคัญเลยที่กำลังทำลายความรู้สึกของเราอยู่ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้เรานั้นไม่กล้าตัดสินใจ มากขึ้นไปอีกและในสถานการณ์ตรงหน้าไม่ว่าสถานการณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันล้วนต้องการความสามารถในการตัดสินใจจากเราว่าเราจะเดินหน้าต่อหรือว่าพอแค่นี้พราะฉะนั้นครับถ้าเรามัวแต่คิดมากแล้วเราไม่กล้าตัดสินใจลงมือทำบางอย่างสักทีหรือว่ากล้าตัดสินใจในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงครับความมั่นใจในการเลือกบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เรานั้นควรทําแทนคือการที่เราตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างไปเลยและเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือจากความสําเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะนั่นคือแนวทางเดียวเลยที่จะทําให้เรานั้นมีข้อมูลมากขึ้นว่าถ้าเราเลือกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นและเหตุการณ์ตรงนั้นนี่แหละที่จะทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นได้เพราะเราได้กล้าลองตัดสินใจไปแล้วนั่นเองฮะ มีบทเรียนหนึ่งที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มนี้ครับ The Diary of a CEO เขาบอกเลยว่าเหตุผลหลักๆที่ทำให้เรานั้นรู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยได้รับเนี่ยมันไม่สามารถ back up สถานการณ์ตรงหน้าได้เราเลยกลัวเราเลยไม่มั่นใจ แต่ทีนี้ทางเดียวเลยที่เราจะสามารถเพิ่มความรู้สึกมั่นใจตรงนั้นได้มันคือการที่เรานั้นจะต้องมีประสบการณ์ตรงนั้นก่อนเราจะต้องมีความสามารถในการสัมผัสเหตุการณ์ตรงนั้นก่อนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะได้มันมาก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นตัดสินใจถูกต้องไหมคะมันเริ่มต้นตอนที่เรากล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพื่อไปรับสถานการณ์ใหม่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตเรียนรู้จากสถานการณ์ตรงนั้นและนํามันมาเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งของเรา แล้วเมื่อน,นั้นแหละถ้าเกิดเราจะต้องเจอกับการตัดสินใจบางอย่างที่เหมือนกับสถานการณ์ตอนนั้นเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นมาโดยทันทีเพราะว่าเราได้มีประสบการณ์แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าหากตอนนี้คุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองสุดๆเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งครับที่ผมสามารถบอกได้ก็คือหยุดบอกตัวคุณเองว่าคุณทําได้หรือว่าคุณทําไม่ได้แต่ให้ลองลงมือทําครับแล้วเมื่อน,นั้นแหละ คุณจะได้รับประสบการณ์บางอย่างที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณในชีวิตหลังจากนี้ครับนิสัยที่2 seeking validation มองหาการยอมรับ เรื่องของการมองหาการถูกยอมรับเนี่ยมันคือการที่เรานั้นคล้อยตามไปกับสังคมที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยคือเราจะไม่ค่อยกล้าตัดสินใจด้วยตัวเราเองหรือจากความต้องการของตัวเราสักเท่าไหร่เรามักจะคล้อยตามเพื่อนเพื่อนชี้แนะอะไรเพื่อนต้องการจะกินอะไรเราก็คล้อยตามเขาไปหมดเลยซึ่งนี่คือนิสัยหนึ่งครับที่มีผลเป็นอย่างมากเลยนะต่อความสามารถในการรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพราะนั่นเป็นสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า เรานั้นไม่เคยเลือกอะไรให้ตัวเองเลยเราแค่ให้คนอื่นเลือกให้แล้วถ้าเกิดอยู่จุดๆหนึ่งในชีวิตที่เราจําเป็นจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยเมื่อนั้นครับคุณจะรู้สึกกล้าก,กลัวในการเลือกอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลือกบางสิ่งบางอย่างให้ตัวคุณเองนั่นเองเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งปรับแก้ไข และแน่นอนมันต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการที่เราจะเปลี่ยนจากการฟังคนอื่นเนี่ยหันมาฟังตัวเองแทนแรกๆเราอาจจะเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นถูกไหมแต่นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ต้องลองยึดมั่นในความกล้าตัดสินใจของตัวเราครับถ้าหากผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของเวลาที่เรากําลังเข้ามาหาหลัยแล้วเราจะต้องเลือกว่าจะเรียนคณะอะไรดี A หรือ B เทา่านี้พ่ออาจจะแนะนําว่า ให้ลองเรียนคณะ A 4สิแต่ในใจลึกๆเราเนี่ยเราอยากเลือกเรียน B ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนนั้นตัดสินใจเลือกตามความต้องการของตัวเองครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้นะว่าถ้าเกิดที่คุณพ่อแนะนําว่าเลือกเรียน A ดีเพราะมีโอกาสในอนาคตมากกว่าแต่เราชอบ B ผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตพอเราเรียนจบมาแล้วโอกาสในตําแหน่งงานไหนหรือว่าคณะไหนมันมากกว่ากันแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นตัวพิสูจน์และสิ่งหนึ่งที่คุณได้รับจากการตัดสินใจครั้งนี้คือคุณเป็นผู้เลือกครับแม้ว่ามันจะผิดหรือถูกมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณได้เลือกและคุณได้รับผิดชอบกับการเลือกของคุณ ถ้าเกิดจบมาแล้วเฮ้ยโอกาสมันน้อยกว่าจริงแต่อย่างน้อยคุณต้องยอมรับว่าคุณสามารถแก้สถานการณ์นั้นได้คุณเป็นเจ้าของตัวเลือกของคุณคุณเป็นเจ้าของชีวิตของตัวคุณเองหลังจากนั้นมันจะมีช้อยสิ์เยอะมากเลยที่คุณจะเป็นจะต้องเลือกระหว่างสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่ผู้คนต้องการให้คุณเลือกนี่จะเป็นตัวตัดสินสําคัญครับอย่างที่ผมได้บอกไปไม่เกี่ยวว่าตัวเลือกไหนถูกหรือผิดแต่อยู่ที่ว่าคุณได้เลือกตามความต้องการของคนไหมและ แก้ไขสถานการณ์ครับหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าคุณจะมีความสามารถในการแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันเป็นในทางที่มันบวกมากขึ้นอย่างแน่นอนครับนิสัยที่3 neglecting self care คือการที่เราละเลยการดูแลดูแล <laughs> มันคือการที่เราละเลยการดูแลตัวเราเองครับ เวลาที่เราละเลยการดูแลตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรานอนไม่พอกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์การที่เราออกกําลังกายไม่พอห้องที่เราอยู่นั้นก็ยังไม่สะอาดเมื่อนั้นผมการันตีได้เลยว่ายังไงครับเราก็ไม่สามารถมองหาความมั่นใจจากจุดไหนได้เลยเพราะว่าแม้แต่ตัวเราเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ให้เกียรติเลยเรายังไม่มองว่าตัวเรานั้นสําคัญเลยแล้วเราจะไปหาความมั่นใจมาจากไหนได้ละ่ะแต่ทีนี้ครับวิธีการแก้ไข S <S มันก็ไม่ได้ยาก ims. มันก็คือการที่เรานั้นต้องกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเราเองมากขึ้นให้เกียรติตัวเราเองรักตัวเองและความหมายของการรักตัวเองในที่นี้มันคือการที่เรานั้นยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแต่ก็รู้ว่าเรานั้นเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งที่มันดีมากกว่านี้นั่นแสดงให้เห็นว่าการรักตัวเองนั้นมันคือการที่เราแค่เป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานอยู่เรื่อยๆครับ และสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นทําทันทีได้เลยในการรักตัวเองได้มากขึ้นมันก็คือเรื่องของการที่เรานั้นเก็บกวาดห้องที่เราอยู่ออกกําลังกายในปริมาณที่เหมาะสมกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ทุกวันครับนี่คือ4สิ่งที่เรียบง่ายมากเราทุกคนนั้นสามารถเริ่มต้นทําได้เลยในทันทีหลังจากฟังพอดแคสต์ซีซั่นนี้จบและผมเชื่อเลยว่าถ้าหากทุกคนสามารถดูแลทั้ง4พื้นฐานนี้ในชีวิตของเราได้ดีพอเนี่ย ยังไงครับความมั่นใจมันจะเกิดขึ้นแน่ๆเพราะเรารู้ตัวดีว่าเรานั้นกําลังให้ความสําคัญกับตัวเองและเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับตัวเองมันก็จะแสดงออกผ่านกริยาท่าทางของเราครับซึ่งนั่นแหละมันคือความมั่นใจนิสัยที่4 the comparison trap การที่เรานั้นเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมันคือกับดักครับ เวลาที่เราเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเนี่ยโดยเฉพาะกับโลก i ิน t a g r a m ที่ชีวิตของทุกคนนั้นเนี่ยดูดีไปหมดเลยมันได้แปลกใจเลยว่าทําไมเรานั้นถึงจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเรามองว่าชีวิตของคนอื่นนั้นเนี่ยดีไปหมดเลยทุกคนนั้นไปเที่ยวทุกคนมีบ้านหลังใหม่มีรถคันใหม่ทําไมมันดูเพอร์เฟกจังแต่พอหันกลับมาดูชีวิตตัวเองเราเก่งขึ้นก็จริงนะแต่ทําไมเราจึงไม่ไปถึงจุดที่คนเหล่านั้นเนี่ยไปถึงแล้ว ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอบอกก่อนเลยว่าในโลกของ Instagram ครับเราไม่รู้เลยว่าภาพที่ผู้คนนั้นเอามาแสดงให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นความจริงกี่เปอร์เซนต์มันเป็นเพียงแค่ภาพที่คนเหล่านั้นครับอยากให้คนทั้งโลกนั้นเห็นเราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเขาอาจจะเจอกับความเศร้าเจอกับความท้อ,อหลายๆอย่างแต่นั่นคือสิ่งที่เขาไม่แสดงออกและเขาไม่อยากให้เรารู้ เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เราจะเปรียบเทียบตัวเราเองนั้นกับคนในโลกโซเชียลเพราะเรากําลังเปรียบเทียบตัวเรากับโลกที่มันไม่ใช่ความจริงครับและอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันก็ทําให้เรานั้นมีความคาดหวังที่เกินจริงไปหน่อยซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเราจะสามารถแก้ไขได้มันคือการที่เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนจากการที่เราเปรียบเทียบกับคนในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยให้กลับมาเปรียบเทียบกับตัวเราเองในเมื่อวาน ถ้าหากวันนี้เราได้เก่งขึ้นมากกว่าวันแรกที่เราได้เริ่มต้นบนเส้นทางการเติบโตในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับเราได้เยอะแล้วนะว่าเราได้มาไกลามากกว่าที่เราคิดไว้เยอะแล้ว หรืออีกวิธีการหนึ่งที่ส่วนตัวผมใช้เองเนี่ยคือผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาตั้งเป้าหมายครับผมจะทําเป็นมายสเตย์มายสเตย์ในที่นี้ก็คือเป็นแบบลําดับเหมือนจุดเช็คพอยต์อะว่าผมได้มาถึงระดับไหนละในการไปถึงเป้าหมายของตัวผมเองแล้วผมก็จะแบบมีหน้าโนชั่นทำให้เห็นว่าเอ้ยโปรเกรสของผมหรือว่าระยะทางที่ผมได้เดินมาเนี่ย แล,แล้วอย่างปลายปีที่แล้วครับก็คือปี2023ที่ผ่านมาผมก็เปิดมาดูแล้วผมเห็นว่าเป้าหมายในเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วก็เป้าหมายในเรื่องของการเติบโตช่อง YouTube ส่วนตัวของผมเองเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาจริงๆผมเห็นบาค่าพลังเนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นมามากกว่าตอนต้นปีเยอะมากๆอย่างหนังสือนี่คือขึ้นไป1 0 0เลยคือเป็นการอ่านหนังสือที่เยอะที่สุดในชีวิตของผมละเรื่องของ YouTube ก็เติบโตจาก200ยซับขึ้นมาพันซับ นี่คือการเติบโตที่มันเยอะมากแต่ถ้าเกิดผมเปรียบเทียบตผมเองกับคนอื่นที่แบบมีเป็นหมื่นซับแสนซับแน่นอนครับผมจะรู้สึกน้อยใจผมจะรู้สึกว่าแบบทําไมผมทําได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดผมเปรียบเทียบตัวเองณนะตอนปลายปีกับต้นปีผมเห็นได้ชัดว่าผมเติบโตขึ้นมาเยอะมากค่าพลังบอกเลยว่าผมเติบโตมามากถึง90%กว่าซซึ่งนั่นถือว่าเป็นการชนะที่เหมาะสมและน่ายินดีเป็นอย่างมากแล้วครับสลับตัวผม และแน่นอนมันสร้างความมั่นใจให้กับผมเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่บนเส้นทางการเติบโตไหนก็แล้วแต่ลองแทร็กเป้าหมายของคนดูทําเป็นเช็คพอยต์แล้วเมื่อถึงจุดจุดนึงเวลาที่คุณเกิดความรู้สึกแบบไม่มั่นใจเลยเนี่ยให้ลองมองย้อนกลับมาในการเดินทางของคนดูครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยก็มาไกลเหมือนกันนะนิสัยที่5 d e v e l o i n g on past failures การที่เราจมปัก กับความผิดพลาดในอดีตครับนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นกันผมเชื่อเลยเพราะว่าตัวผมเองนั้นก็เป็นเหมือนกันเวลาที่เราทําบางอย่างผิดพลาดในอดีตที่มันแบบหนักมากๆเลยเนี่ยมันไม่น่าแปลกใจเลยครับที่เราจะจมปักอยู่กับมันไม่สามารถมูฟออนจากมันได้แต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะเพราะถ้าหากเราไม่สามารถมูฟออนจากมันได้เมื่อนั้นครับไอ้ความผิดพลาดนั้นเนี่ย มันจะยับยั้งเราไว้จากการที่เราจะไปเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้ผมอยากจะเริ่มให้ทุกคนมองก่อนว่าเรื่องของความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็นตราบาปของเรานะครับแต่อยากให้มองว่ามันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะสอนกับเราว่าอะไรคือสิ่งที่ดีและอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไข อะไรที่มันดีก็เพียงแค่ทําต่อไปแต่อะไรที่มันต้องแก้ไขก็นําไปปรับปรุงและทําให้มันดียิ่งขึ้นในโอกาสหลังจากนี้เพราะว่าจากหนังสือ What I Wish I Knew When I Was 20น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20เขาบอกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเรื่องของความล้มเหลวมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความสําเร็จนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของความสําเร็จต่างหาเพราะฉะนั้น ถ้าหากทุกวันนี้คุณล้มเหลวอยู่หรือว่าหลังจากนี้คุณพบเจอกับความล้มเหลวอีกให้มองว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเติบโตมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางเพราะถ้าหากคุณไม่ได้ล้มเหลวเลยมันก็ทําให้คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยว่าคุณนั้นผิดพลาดตรงไหนบ้างใช่ไหมฮะความสําเร็จไม่ได้สอนอะไรเราเลยนะครับมันมีแต่จะมอบอีโก้ให้กับเราเท่านั้นแต่ความล้มเหลวนี่แหละที่จะเป็นครูชั้นยอดที่สอนเราให้กลายเป็นนักเรียนที่ดีได้ครับ นิสัยที่6 fearing judgment การที่เรากลัวการถูกตัดสินโดยผู้อื่นนั่นเองครับแน่นอนนี่ถือว่าเป็นนิสัยหนึ่งที่เราหลายคนนั้นเป็นกันรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็กลัวเหมือนกันว่าคนอื่นจะตัดสินผมว่ายังไงกับสิ่งที่ผมทำหรือว่ากับสิ่งที่ผมคิดแต่ทีนี้ครับมีหนังสือเล่มนึงที่ผมกำลังอ่านอยู่ช่วงนี้เลยซึ่งก็คือถ้าอีกหนึ่งปีฉันจะต้องตาย นี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ชวนให้เราเหมือนดึงตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆด้วยการตั้งคำถามที่ว่าถ้าอีกหนึ่งปีหลังจากนี้เราจะต้องตายลงเนี่ยเราจะยังแคร์ความคิดคนอื่นหรือว่าเราจะยังแคร์กรอบกฎความคิดเดิมๆที่เราเคยยึดมั่นอยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบของผมที่ได้รับมาเนี่ยก็คือแน่นอนว่าไม่ครับถ้าเกิดอีกหนึ่งปีหลังจากนี้เนี่ยผมจะต้องสิ้นใจลง ผมก็คงจะไม่สนใจแล้วว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดยังไงกับตัวผมผมจะยึดตัวเองเป็นหลักและจะยึดกฎเกณฑ์แล้วว่าหลังจากนี้ผมจะทําอะไรบ้างทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าตัวผมเคารพตัวเองมากที่สุดรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขมากที่สุดได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจริงๆได้ส่งอิทธิพลบางอย่างที่เรามาว่าเราอยากจะทําจริงๆโดยไม่สนลยว่าก่อนหน้านี้ใครบอกว่าผมทําได้หรือว่าทําไม่ได้ผมจะเป็นคนตัดสินเองว่าผมจะทํามันต่อไปหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นอีกกรอบความคิดหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจมากเลยนะและอาจจะแชร์ทุกคนลองนำไปปรับใช้ดูว่าถ้าหากอีกหนึ่งปีหลังจากนี้เนี่ยคุณมองว่าคุณจะสิ้นใจลงคุณจะยังแคร์ความรู้สึกหรือความคิดของคนรอบข้างมากขนาดไหนแน่นอนครับผมก็ไม่ได้เชียร์ว่าให้เราทำร้ายจิตใจคนอื่นนะผมแค่มองว่าอะไรที่เป็นความคิดของคนอื่นแล้วมันไม่ตรงกับคุณค่าหรือว่าตรงกับสิ่งที่คุณเชื่ออะไรเนี่ย เมื่อน,นั้นเราไม่มีเหตุผลให้ต้องฟังเขาเลยแต่ถ้าเขาเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจเรามากหรือว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาอยากให้เราไปในทางที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราควรฟังครับอันนี้อยากจะต้องแยก2ประเด็นนี้ออกจากกันก่อนระหว่างสิ่งที่คนรักเราแนะนํากับสิ่งที่คนอื่นแค่แบบพยายามทําให้เราเชื่อเพราะเขาไม่อยากให้เราได้ดีได้เด่นไปกว่าเขานั่นคือกลุ่มคนที่เราไม่ควรฟังเลยแต่คนที่เขาใส่ใจเรานี่คือกลุ่มคนที่เราควรฟังครับเพราะสุดท้ายแล้วคนกลุ่มนี้นี่แหละที่จะทําให้เรานั้น มีความสุขมากที่สุดครับแล้วก็มาถึงนิสัยคอสุดท้ายนิสัยที่7 Not embracing your uniqueness การที่เราไม่อบรับความเป็นตัวเราเองครับเราทุกคนนั้นล้วนมีความแตกต่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาน้ำเสียงวิธีการแต่งกายรูปแบบวิธีการพูดของเราความสามารถที่เรามี นี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นแตกต่างจากผู้อื่นและทำให้เรามีสเสน่ห์ในรูปแบบที่เรามีแต่ทีนี้หลายคนนั้นเวลาเข้าไปในสังคมเข้ากับกลุ่มเพื่อนกับเรียกว่ากักเก็บความแตกต่างตรงนั้นเอาไว้เพื่อให้เรานั้นสามารถเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ในหลายๆครั้งผมมองว่าอะถ้ามันเหมาะสมมันก็โอเคแต่ถ้าหากการเข้าสังคมมันทําให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าตัวเองลงเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยเนี่ยแล้วเราไม่มีความสุขด้วย เมื่อน,นั้นครับมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ่ะนี่ถือว่าไม่ใช่ละถือว่าเราควรจะออกจากสังคมนี้แล้วหรือเปล่าเพื่อที่เราจะยังคงรักษาการที่เรานั้นให้เกียรติตัวเองอยู่ได้เพราะถ้าหากเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับสังคมที่เราละเลยเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนครับคุณจะไม่มีทางรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่โอบรับการที่คุณเป็นตัวเองจริงๆ กล้าที่จะปฏิเสธบ้างกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวคุณเองยอมรับในความผิดพลาดบางอย่างของคุณยอมรับในความแตกต่างของคุณและดึงมันมาให้กลายเป็นจุดแข็งบางทีครับการที่คุณกล้าเป็นตัวเองแบบสุดๆเลยเนี่ยคุณอาจจะกําลังเดินทางไปสู่สังคมใหม่ที่ต้อนรับคุณมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะและถ้าหากสังคมนั้นเป็นสังคมที่เขายอมรับตัวตนที่คุณเป็นจริงๆคุณจะยิ่งมีความสุขมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะความสุขของเราครับ มันมาจากความสัมพันธ์ล้วนๆและความสัมพันธ์ที่ดีมันก็มาจากความจริงใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณได้เป็นตัวคุณเองจริงๆในสังคมที่เขาอยากอยู่กับคุณด้วยแล้วคุณได้กล้าคิดกล้าตัดสินใจในหลายๆอย่างที่คุณต้องการแล้วเมื่อนั้นมันจะมีเหตุผลอะไรอีกที่จะทำให้คุณนั้นไม่มั่นใจครับ และนั่นนะครับก็คือ7นิสัยที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองที่ททาีมงาน The Secret s t a r y และตัวผมเองได้สรุปมาให้จากที่ผมได้สรุปทั้ง7นิสัยนี้ไปผมรู้เลยว่าถึงแม้ว่าผมจะสามารถนำมาสื่อสารออกมาให้มันฟังดูง่ายได้แต่การฝึกฝนจริงๆนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอย่างแน่นอนของแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาในการเติบโตต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่มันสามารถเปลี่ยนได้ภายในคืนเดียวหรอครับถ้าหากวันนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจอยากให้ลองสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าคุณไม่มั่นใจนั้นเป็นเพราะอะไรถ้าหากมาจากทั้ง7นิสัยนี้เนี่ยก็ให้ลองสังเกตตัวคุณเองดูและพยายามหยุดนิสัยตรงนี้ให้ได้แล้วผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยผมว่ามันมีแน่ๆ แต่เราเพียงแค่จะต้องรู้เท่าทันความนึกคิดความรู้สึกของตัวเราเองเท่านั้นถ้าหากเรารู้ทันมันเราก็จะรู้ได้ว่าเราจะสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของเส้นทางการเติบโตของตัวเองเนี่ยการที่เราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันก็คือเรื่องของการเติบโตใช่ไหมครับผมเชื่อว,ว่าการเติบโตในจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแบบเดทไลน์หรือว่าไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ปะเหานั้นใช้ชีวิตอยู่เรื่อยๆจนวันสุดท้ายของชีวิต ว,วันหนึ่งครับเราเติบโตเราประสบความสําเร็จเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในบางอย่างก็ได้เพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเราแทบจะตามไม่ทันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนยังตามทันอยู่นหน่อยๆมันก็คือเรื่องของการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่แบบกดดันเราหรืออะไรนะแต่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกมากกว่าที่เราได้เรียนรู้และได้เติบโตอยู่เรื่อยๆ เพราะเวลาที่เราได้เติบโตเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาด้วยก็คือเรื่องของความสุขครับณนะตอนที่เราเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแน่นอนมันเครียดแต่ทุกๆครั้งเวลาที่เราก้าวข้ามมันมาได้ก้าวข้ามความไม่มั่นใจบางอย่างได้ก้าวข้ามความกลัวบางอย่างได้เราภูมิใจกับตัวเองทุกครั้งและนั่นครับเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ผมก็อยากจะรู้สึกมากขึ้นเนาะแต่ความรู้สึกนั้นมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อเราก้าวข้ามความเจ็บปวดหรือว่าก้าวข้ามความไม่อยากทําบางอย่างได้นั่นเอง และแน่นอนครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนั้นโฟกัสจุดนั้นเหมือนกันและอยากมองว่าไอเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของความล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่เป็นแค่ทางผ่านครับมันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปหรอกความเจ็บปวดมันอยู่ไม่นานแต่ความรู้สึกภูมิใจมันก็ไม่นานเช่นกันนะ แต่มันก็เป็นไซโคของชีวิตเนาะมีขึ้นมีลงบ้างแต่สุดท้ายครับถ้าหากเราเอนจอยกับการเดินทางเราเอนจอยกับการเติบโตเราได้หยุดมองข้างทางบ้างเรามีมิตรภาพที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีที่คอยเติบโตไปกับเราคอยเทคแคร์กันและกันเมื่อนั้นผมเชื่อเลยว่าเวลาที่คุณมองย้อนกลับมามันจะเป็นชีวิตที่ดีและคุณจะรู้สึกภูมิใจกับมันอย่างแน่นอนครับเพราะสุดท้ายแล้วการเดินทางนั้นสำคัญกว่าปลายทาง และตอนนี้ครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วทางทีมงาน The Secret Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับถ้าหากทุกคนชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องชอบพอดแคสต์เอพิโซดนี้อย่างแน่นอนครับ